สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันต์พาเพลินนะครับวันนี้ก็มีเกมเด็ดๆไหมได้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นเกมระหว่างเซียนมวนนะครับหมากหงายเจอกับเซียนสมหมากสีม่วงนะครับวันนี้ก็เจอกัน4เกม4กระดานลวดนะครับเรามาชมกันเลยตัดหมากกันไปเรื่อยๆครับเกมนี้ต่อหมากกันไวเลยเกินนี่เป็นการเล่นกันในโหมดเล่นเอาเหรียญนะครับสังเกตที่ฝั่งซ้ายมือจะมีคำว่ารวมแรงต่อแล้วก็มีกองกลางหลุดไหมต้องขึ้นกัก27แล้วครับจังหวะนี้ดูลักษณะดูลักษณะเกมเหมือนเซียนมวนนะครับจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมาครับมาจังหวะนั้นโดนต่อ2ได้เปรียบแล้ว1ตัว4-3ลองโดนฟรีคืนหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รีบจับกินครับนี่ก็มีไม้ชมทุกวันนะครับทางช่องวสันต์พาเพลินนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับไปช่องอื่นอาจจะไม่เจอผมนะครับและถ้าอยากตัดผมต้องไปที่ร้านนะครับเนี่ยมกเก่ามารีรันเล่นใหม่นะครับยอมแล้วครับเดินให้กินเกมแรกนะครับเป็นเซียนมวนเป็นฝ่ายชนะไปดูว่าเกมที่2เซียนสมจะแก้มือได้หรือเปล่านะครับเกมนี้เซียนมวนหมักง่วมสีส้มนะครับส่วนเซียนสมหมักสีเหลืองนะครับเปลี่ยนแผนแล้วว่างั้นโอเคพลาดไปโอ้โหแก้เกมได้ดีครับนี่ครับกิน3ตีไปแตกแล้วครับเดินไหนต่อนี่ครับรีบจัดการเลยครับเขาบอกว่าตีโง่ต้องตีให้ตายครับอย่าตีให้หลังหักเดี๋ยวจะแว้งขัดเราสู้ต่อโดนต่อ2อีกนี่ครับจัดหนักเลยครับเซียนสมจากที่เกมแรกพ่ายแพ้ไปนะครับเกมที่2ก็คืนได้สุดยอดมากครับตอนนี้สกอร์เป็น1-1เกมเท่ากันนะครับถือว่าสูสีครับเดี๋ยวเรามาชมเกมที่3คู่นี้กันต่อว่าใครจะขึ้นแท่นขึ้นชนะ2เกมในก่อนกันเดิมครับเกมนี้เซียนมวนหมักง่วงสีส้มเซียนส่วนเซียนสมหมักสีเหลืองนะครับพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออภัยด้วยไปอยู่ภาคอีสานนานครับอยู่20กว่าปีก็เลยทำให้พูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่2-2ครับไม่มีปัญหาอะไรทำไมให้กินฟรีครับคิดอะไรโอ้โหจะต่อกิน2ครับแต่พลาดครับลืมคำนวณตาเดินครับไม่มีจังหวะเดินโอ้โหเหมือนจะดีอยู่แล้วเซียนมวนเป็นการจบชีวิตตัวเองชัดๆครับโอเคก็เป็นเซียนสมนะครับชนะ2เกมเซียนมวนชนะ1เกมนะครับเกมสุดท้ายคู่นี้กันนะครับดูว่าเซียนมวนจะตีเสมอได้หรือเปล่าอ
โอ้โหหลุดแล้วครับจังหวะนี้ไปเข้าฮอนแล้วใครก็เอาไม่อยู่ครับถ้าจับเข้าหมายเลขสองโอ้โหเลือกที่จะเข้ากินเลยครับท้าทายครับเฉียนไปไม่มีจังหวะเดินอยู่ดีครับสำหรับเสี่ยนมวนเหมือนก้าวขาไม่ออกครับเดินไหนก็โดนเลือกที่จะตันก็อาจจะโดนสองครับนี่ครับไล่ยินเรื่อยครับแบบนี้โดนสามแน่นอนเอาคืนแบบไม่ต้องรอชั้นหน้าครับต้องเอาคืนอย่างไวครับโอ้โหแพ้เกมแรกนะครับแล้วก็สองเกมสามเกมหลังจัดการแบบไม่ให้เล็กเกินกันเลยทีเดียวนะครับก็จบไปนะครับเป็นเซียนสมนะครับชนะ3เกมนะครับส่วนเซียนมวนชนะ1เกม เดี๋ยวเรามาชมอีกคู่กันนะครับเป็นเกมระหว่างเซียนดอมหมากง่วมสีส้มนะครับเจอกับทันจอมยุทธนะครับมาง่ายคู่นี้ก็ถือว่าเด็ดไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้เดิน25 27ไม่ได้ครับโดน2เหลือที่จะกินฝั่งไหนครับโคตรแข็งมีลังเลน่าจะกินเข้ามุมดีกว่าหรือเปล่าโอ้โหเลือกที่จะเผชิญหน้าครับเกิน25มาเตรียมบล็อกไว้ดีกว่าไหมหรือว่าจะเดินไป17นี่ครับยังไม่รีบก่อนครับบีบจินไปเรื่อยๆทำทางไว้ก่อนจังหวะนี้ต้องหลบแล้วครับจะหลบหรือจะแลกแค่ตันครับมีอ้าวครับเบียบกินไปทีละตัวโอ้โหสุดท้ายหมดเวลาครับยอมครับเกมแรกเป็นซ้อมยุทธนะครับเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเรามาชมเกมที่สองคนนี้กันต่อนะครับเกมนี้เซียนดอมมากง่ายนะครับส่วนจอมหยุดหมากง่วงสีส้มนี่ก็มาให้ชมดูมาให้ชมเป็นวิทยาทานเป็นแนวทางใช้นะครับหาความสนุกสนานและความบันเทิงครับเป็นหมากพัดไม่ต้องซีเรียสครับแพ้ตั้งใหม่จับจินหมายเลขสิบหรือเปล่าไม่ดีว่างั้นเดินดีบเกินไปเรื่อยๆครับแต่ละฝั่งอย่างมองไม่ออกครับต่างคนต่างระแวงครับรัดกุมไว้โอ้โหจังหวะนี้เซนดอมเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วครับแลกไปมีการที่จะเข้าฮอตแล้วจอมยุทธเจอแก้ปัญหานี้ยังไงครับเสียเปรียบอย่างหนักแต่ในเกม11แล้วต่อ2ไหมไม่คุ้มว่างั้นยังไม่รีบครับอ้าวครับต่อเ
ันนี้รูปเกมมาเสมอกันอีกรอบครับ5-5จอมยุทธจะจัดการยังไงครับโอ้โหเซียนดอมให้กินไป1ตัวก่อนนะครับเขาคิดอะไรอยู่จากได้เปรียบอยู่ดีๆครับกิน2ไปแล้วก็มากิน3ครับโอ้โหแก้เกมได้ดีมากครับจากเมื่อก่อนดูเสียเปรียบอยู่นิดนึงนะครับพลิกเกมกลับคืนมาได้นะครับสุดยอดครับคู่แข่งน่าจะไม่เดินแล้วนะครับกดยอมไปแล้วขอเวลาหมดด้วยนะครับเกมนี้ก็เป็นท่านจอมยุทธนะครับชนะไป2-0เกมนะครับถือว่าสุดยอดทุกคู่นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ Thank you.